วันนี้จะมาสร้างเครื่องผลิตกรดนะครับมาดูก่อนว่าต้องใช้อะไรบ้างผมต้องการทางสเตนเพื่อเอาไปผลิตโซลาร์เซลล์อันใหม่อันนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์มันต้องใช้ทางสเตน20ก้อนต่อ1อันจากนั้นมันต้องใช้ถังหมักเบียร์ในการทำกรดแล้วก็เครื่องกรองน้ำขั้น5 Osmosis Water Purify แค่นี้ละมั้งจากนั้นก็ไปขุดเล่เจอแล้วเล่ทางสเตนหลังจากขุดแร่มาเสร็จแล้วก็เอาแร่ไปหลอมนะครับตอนนี้ตัวหนักวิ่งไม่ได้ทางสเตนใช้กดด้วยเนี่ยใช้เยอะเลยที่ต้องทำเครื่องผลิตกดเพราะว่าไอ้เนี่ยแหละประมาณ400กว่าแท่งแล้วก็รอเอาไปผลิตอีกเครื่องดีกว่าตอนนี้แร่หลอมเสร็จแล้วนะครับเริ่มสร้างโซลาร์เซลล์กันก่อนเมื่อกี้ระหว่างหลอมแรกผมก็ทำระบบสายไฟใหม่พันกันไปหมดสายไฟเนี่ยโซลาร์เซลล์อันใหม่ต้องใช้ฟิวไม่รู้ว่ามันติดตั้งได้กี่อันหรืออันเก่าก่อนได้กี่วัตต์อ่ะ20 วัตต์เองเหรอถ้ามันติดตั้งได้5 อันเหมือนอันเก่าก็ฟิวเพิ่มจากเขียนชาร์จมาสัก20ได้มาแล้ว20 อันผมครับเหลือไปเลยเยอะๆได้ใช้แน่ๆแล้วมันติดได้กี่อันเนี่ยติดได้เยอะเหรอก็รอฟิวครับฟิวแนนมากอ
นี่ลิมิตอยู่ที่เท่านี้7อันสามารถวางได้7อันจัดให้เป็นระเบียบ22คูณ7เป็น2 14 140บวก14 150 15414วัตต์ถ้าเราสร้างอันเล็กพออีกได้ไหมโอเคถ้าสร้างอันใหญ่แล้วจะสร้างอันเล็กไม่ได้มันนับเป็นอันเดียวกันแล้วไอ้เครื่องนี้ล่ะเครื่องปั่นน้ำเนี่ยนับรวมกันไม่สามารถสร้างได้แล้วแปลว่าเราก็ต้องเลือกเครื่องปั่นไฟที่ดีที่สุดนะสิอันนี้น่าจะดีที่สุดมั้งผมสร้างได้7อันเพราะว่ามี Specialization ผมมีตัวนี้มันบวกเครื่องปั่นไฟ1อันแล้วก็เพิ่มอีก2วัตต์ไม่รู้ไฟฟ้าพอหรือเปล่าต่อสายไฟไฟฟ้าเข้าแล้วต่อไปก็ไปทำเครื่องผลิตกดกันเถอะตรงนี้มันชอบมีมอนเกิดหนึ่งตัวเนี่ยลองเฟรมเรทร่วงจะได้ปนเปื้อน125ตัดท่อตัวนี้ก่อนโอ้กดปิดไม่เป็นไรไม่วางไม่ได้เมื่อกี้เพิ่งทำลายไปนี่ Beyond Effect ตอนสตาร์ทแบงค์อะไรเนี่ยเนี่ยทำไมผมวางไม่ได้ก็เมื่อกี้เพิ่งทำลายไปนี่ทำไมนี้วางได้
ะไรวะมันห้ามไปยืนตรงนั้นเหรอไหนลองสิถ้าเรามายืนตรงนี้ก็ได้นี่เอ้าเมื่อกี้มันบั๊กอะไรวางไม่ได้โอเคผมต้องการให้มันอยู่สูงที่สุดเฉยๆจากนั้นก็ต่อท่อทำไมมันโผล่ตรงนี้โอเค10เส้นครบจากนั้นผมไม่อยากสร้างตรงนั้นผมอยากสร้างตรงนี้ปุ่มเบ้อเทน้ำไหลมาทางนี้แล้วต่อไปต้องทำไงต่อนะสร้างเครื่องกรองน้ำใช่ป่ะอันนี้มันต้องไปฟาร์มของอยู่ดีอ่ะมันถึงจะมีออโตเมติกแพดมาใช้อ่ะแปลว่าผมก็ทำเครื่องกรองน้ำเครื่องทำกรดตอนนี้ไม่ได้อ่ะดิใช้อันเล็กไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวจัดตรงนู้นมาสร้างใหม่ก็ได้อันเล็ก1อันอันใหญ่1อันใช้อันเล็ก4อันน่าจะใช่ต่อท่อเห็นอะไรเนี่ยเอ้าอ๋อท่อมันเต็มเพราะว่าเราต่อมาตรงนั้น10เส้นปวดหัวเลยพี่เกียรติทำลายท่อสร้างใหม่ดีกว่าอันบนอย่างเดียวปฐวีเป็น5เส้นครบThank you.
ต่อท่อจากตรงนี้กับตัวอะไรนะ V ข้อสองเครื่องนี้แล้วก็ทำซ้ำแล้วก็ต่อปั๊มข้างล่างตัว Vก็ต่อท่อเข้ากับเครื่องกรองน้ำแล้วยังไงต่อเนี่ยผมอยากเปลี่ยนพื้นเป็นอันใหญ่จังเลยไม่ได้สินะหยิบวางข้างล่างก่อนหยิบมาทำตรงนี้ก็ได้กรองน้ำเสร็จก็ต้องเอาใส่ถังอีกรอบใช่ไหมจากนั้นก็เอาใส่ถังหมักเบียร์ก็ต่อท่อแล้วกดนี่ต้องหยิบออกเองใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดต่อไปก็ต่อสายไฟวางตรงนี้ก่อนตัว X มันฟ้าพอไหมเหมือนไฟจะเหลือนะโอเคไฟฟ้าเหลืออ๋อมันเหลือเพราะว่าเราไม่ได้เปิดสวิตช์ชิบหายแล้วไฟฟ้าไม่พอเนี่ยใช้กี่วัตต์เนี่ยอันนั้นอย่างละ10วัตต์100อันนี้ใช้6วัตต์64 24 44วัตต์เปิดสิทำงานเมื่อกี้เห็นมีอันที่ไม่ทำงานนี่ไงไม่ทำงานเพราะว่าใช้โซล่าเซลล์ไม่ได้หรือโซล่าเซลล์ก่อนผมนึกอะไรออกแล้วยังไม่ต้องรื้อโซล่าเซลล์เดี๋ยวไปปิดสวิตช์ตรงโต๊ะคราฟก่อนอันนี้คือสวิตช์ที่ต่อไปยังโต๊ะคราฟทั้งหมดรวมถึงเตาหลอมด้วยตอนนี้ปิดสวิตช์แล้วมาดูไฟฝั่งนี้ก็มีทำงานหมด
โอเคทุกอย่างทำงานแต่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องผลิตไฟฟ้าแล้วมาดูก่อนว่าอะไรไหลเข้าทางไหนมีน้ำสกปรกแล้วก็น้ำปนเปื้อนน้ำในเครื่องกรองน้ำนี่แหละเป็นน้ำปนเปื้อนน้ำปนเปื้อนน้ำปนเปื้อนน้ำสกปรกถ้าเราอยากให้มันเป็นน้ำปนเปื้อนล่ะผลลัพธ์ที่ได้คือ Intel ASIC แต่เราจะต้องเอามายัดตรงนี้เองใช่ไหมมันได้น้ำปนเปื้อน3อันแล้วก็น้ำสกปรก1อันมันอยากให้มันเป็น4อันเลยเนี่ยอันนี้ผมผลิตมาก่อนหน้านี้แล้วจะทำไงกับน้ำลดผักดีตัวนี้ใช้กี่วัตต์6วัตต์ไฟเราเหลือเท่าไหร่5วัตต์ไปเหลือ5วัตต์ยังไงก็ต้องเปลี่ยนเครื่องปั่นไฟอยู่ดีอ่ะเปลี่ยนไปเป็นได้นี่เครื่องปั๊มน้ำแผ่นอลูมิเนียมต้องใช้เท่าไหร่เนี่ยมันวางได้กี่เครื่องเถอะงั้นวางไอ้นี่3อันแล้วก็วางโซลาร์เซลล์ที่เกี่ยวไปแฟมเลยเมื่อกี้ครับฟิวทิ้งไว้ต้องจัดอีกแล้วอ๋อวางได้แค่นี้โอเค7อันเดี๋ยวต้องไปฟาร์มอลูมิเนียมเพื่อมาทำเครื่องปั่นไฟไปฟาร์มไม่นั่นเลยดีกว่าทำสเตนแล้วมาทำไอ้นี่ไปเลยเครื่องปั่นไฟอันนี้น่าจะจ่ายไฟได้แรงสุดแต่ก็ต้องผลิตกดให้ได้ก่อนเดี๋ยวผลิตกดวันนี้เพื่อมาหลอมแร่ทำสเตนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปสร้างเพิ่มไปเปลี่ยนเป็นเครื่องปั่นไฟอันใหญ่เอาใส่ไฟก่อนวันนี้ไฟฟ้าเหลือเท่าไหร่เหลือ20วัตต์เดี๋ยวเอาเครื่องกรองน้ำที่มันได้น้ำสกปรกไว้ตรงนี้ไอ้นี่ต้องทำไงกับมันดีตัดท่อกันทำลายไปเลยก็ต่อสายไฟก็อันนี้ให้มันผลิตกด
ก็ต่อท่อด้วยต่อท่อกดตัวอะไรกดตัว V ตัวน้ำสกปรกเราไปต่อท่อแรกด้วยโอเคนี่ผลิตกดนะผลิตกด4 เครื่องแล้วก็ผลิตน้ำสะอาด1 เครื่องแล้วทั้งหมดจะมาถังในถังนี้เราเหลือส่วนนี้เนี่ยเราต้องเอาไปใส่ถังไว้เองเราใส่ได้เป็นเลข2แล้วแหมเป็นไงหมดอ๋อใส่ได้ดีละ10โอเคแล้วทำไมนี้น้ำไม่ไหลอ๋อมันไม่มีน้ำลืมไปมันกำลังผลิตน้ำต้องรออีกเครื่องนี้ผลิตน้ำก่อนนี่ไงได้น้ำแล้วงั้นวันนี้ผมยังไม่ได้กดนะสิเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเอาไอ้เนี่ยยัดในถังบ่งไว้เนี่ยมันไม่ออโต้ให้อะโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าจะใช้โต๊ะคราฟต้องมาปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวย้ายไปไว้ใกล้ๆเกิดอะไรขึ้นทำไมย้ายไม่ได้อ่ะต้องมาข้างล่างก่อนดีแล้วโอเคเครื่องผลิตกดแบบว่าทำไปก่อนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนในเครื่องนี้ให้เป็นเครื่องใหญ่เครื่องกรองน้ำใหญ่ตอนนี้สร้างไม่ได้เพราะว่าขาดของที่ต้องฟาร์มจากโซนเลเวล40เครื่องนี้มันขาดออโตเมติกขาดถ้าเปลี่ยนเป็นเครื่องใหญ่น่าจะใช้ไฟน้อยลงอันนี้มันใช้ตั้ง6 วัตต์เนี่ย6 4 6 5 30แต่ถ้าใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวใช้แค่10 วัตต์โอเคคลิปนี้ยาวมากๆแล้วเดี๋ยวตัดเหลือแค่นี้ก่อนเครื่องผลิตกดอย่างง่ายทำแก้ขัดไปก่อนเดี๋ยวต้องมาทำอีกคลิปเพื่อทำเป็นเวอร์ชั่นเต็ม